Welcome to CLJ Podcast. This is Station of Knowledge Sharing. ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการ CLJ Podcast Special นะคะกับดิฉันนางสาวสนิตาจารุภูมินักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านสุวิชาสุขเกษมมหาไทยนะคะรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งนะคะที่มาพูดคุยเกี่ยวกับบริการดีๆของทางศาลแพ่งที่จะมอบให้กับประชาชนในปีพุทธศักราช2566นะคะคราวที่แล้วนะคะก็พูดถึงในเรื่องของการจัดการมรดกในครั้งนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับในเรื่องของการไก่เกลี่ยของทางศาลแพ่งนะคะแล้วก็พนักงานเดินหมายของศาลแพ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะก็สำหรับในเรื่องของการไก่เกลี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้คู่ความทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะเจรจาตกลงกันได้แล้วก็ทำให้เกิดความต้องการที่ตรงกันได้ด้วยตนเองนะคะโดยไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยเป็นผู้แพ้ผู้ชนะนะคะก็อยากจะให้ท่านนะคะพูดถึงในเรื่องของการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแพ่งนะคะมีอะไรใหม่ๆในช่วงนี้บ้างคะครับในส่วนของการไก่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลแพ่งเองเนี่ยเราได้มีการจัดตั้งศูนย์ไก่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทที่ศาลแพ่งทำในรูปแบบเข้าไปที่ศูนย์ของเราเนี่ยก็สามารถดำเนินการเจรจาไก่เกลี่ยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจรจาไก่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23นะครับหรือว่าหลังจากมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วนะครับประสงค์ที่จะนำคดีเข้ามาเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทโดยไม่ให้ศาลต้องตัดสินคดีหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีเนี่ยก็สามารถยื่นคำร้องขอเข้าเจรจาไก่เกลี่ยได้ครับค่ะก็ในเรื่องของการไก่เกลี่ยนะคะเราก็ได้ยินกันมาตลอดแล้วนะคะก็อาจจะมีประชาชนสงสัยนะคะว่าศาลแพ่งเนี่ยสามารถที่จะไก่เกลี่ยคดีอะไรได้บ้างคะท่านผมขอเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับในเรื่องของกระบวนการไก่เกลี่ยของศาลแพ่งเราเนี่ยเราทำทั้ง3ระบบระบบแรกก็คือก่อนฟ้องระบบที่2ก็คือระหว่างพิจารณาแล้วอีกระบบหนึ่งก็คือหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับเราทำทั้ง3ระบบแล้วก็ทำแบบควบคู่หรือคู่ขนานกันไปนะครับคู่ความท่านหนึ่งท่านใดไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือจำเลยหรือว่าผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้กระทำความผิดประสงค์ที่จะดำเนินการเจรจาไก่เกลี่ยก็สามารถเข้ามาสู่กระบวนการนี้ได้โดยไปที่ศูนย์ไก่เกลี่ยที่ชั้น9ของศาลแพ่งนะครับสำหรับประเภทคดีที่เราดูแลอยู่ในเรื่องของการไก่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทอยู่นั้นเนี่ยเราจะทำคดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทเกินกว่า 300,000 บาทขึ้นไปนะครับเนื่องจากศาลแพ่งเนี่ยมีเขตอำนาจศาลที่มีการฟ้องร้องคดีที่มีทุนทรัพย์ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคดีไก่เกลี่ยไม่ว่าจะเป็นไก่เกลี่ยก่อนฟ้องหรือว่าไก่เกลี่ยระหว่างพิจารณาหรือหลังจากศาลมีคำพิพากษามันก็ถูกกำหนดด้วยจำนวนทุนทรัพย์เข้าไว้แต่ทีนี้ในเรื่องของการไก่เกลี่ยเนี่ยมันก็มีอีกหลายประเภทคดีที่เข้ามาสู่ในระบบของศาลเราอย่างเช่นคดีร้องขอจัดการมรดกนะครับประสงค์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกแล้วนะครับแล้วยื่นคำร้องเข้ามาที่ศาลแพ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับมีทายาทอีกคนหนึ่งยื่นเข้ามาคัดค้านนะครับว่าคนที่มายื่นคำร้องเนี่ยไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกเขาเองน่ะมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกก็สามารถที่จะยื่นคำคัดค้านเข้ามาตอนนี้ศาลแพ่งของเราก็สามารถเอาประเภทคดีเนี้ยเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยว่าทั้งสองคนสามารถเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันได้ไหมหรือว่ามอบภารกิจให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกแล้วรายงานให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเนี้ยเราก็สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้เพื่อไปดำเนินการจัดการมรดกของผู้ตายให้เสร็จโดยเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคนตายหรือทายาทต่างๆนะครับอีกประเภทคดีหนึ่งที่เรามีการดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยก็คือคดีผู้บริโภคนะครับผู้ประกอบการฟ้องผู้บริโภคหรือว่าผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบการตรงนี้เราก็มีการนำระบบการเจรจาไกล่เกลี่ยเข้ามาในศูนย์เรานะครับแต่อย่างไรก็ตามในคดีผู้บริโภคเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าจะมีเจ้าพนักงานคดีเนี่ยเข้ามาดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนดังนั้นเราก็จะมีกระบวนการขั้นตอนให้เจ้าพนักงานคดีเนี่ยเข้ามาสัมผัสกับผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการในเบื้องต้นช่วยกันกรองคดีคดีสามารถเจรจาตกลงกันได้ไม่ต้องถึงผู้ประนีประนอมนะครับสามารถจบกันได้ที่เจ้าพนักงานคดีของเราเขาจะเสนอสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลเพื่อดำเนินการแต่อย่างไรก็ตามถ้าผู้ไกล่เกลี่ยหรือว่าผู้ประนีประนอมเนี่ยเห็นว่าคดีนั้นเนี่ยมันมีทุนทรัพย์ค่อนข้างมากเพราะว่าคดีผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเป็นคดีทุนทรัพย์ค่อนข้างมากนะครับคู่กรณีเห็นว่าอยากจะเอาเข้าศูนย์
ไกล่เกลี่ยหรือประนอมค่อยพาดของศาลแพ่งเราเนี่ยก็สามารถเสนอเข้าไปที่ศูนย์โดยให้ผู้ประนีประนอมเนี่ยสามารถเจรจาได้นะครับอีกประเภทคดีหนึ่งก็คือประเภทคดีซื้อขายออนไลน์ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดำเนินการรับฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเข้ามาก็คือผู้บริโภคที่มีการบริโภคสินค้าแล้วได้สินค้าไม่ตรงปกได้สินค้าไม่เป็นไปตามความต้องการหรือไม่จัดส่งสินค้าผู้ประกอบการไม่จัดส่งสินค้ามาให้นะครับก็เขาได้รับความเสียหายเขายื่นคำร้องขอยื่นฟ้องเข้ามาเกี่ยวกับคดีซื้อขายออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์เราก็สามารถเอาคดีประเภทนี้เข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคได้เช่นเดียวกันนะครับคดีสิ่งแวดล้อมอันนี้ศาลของเราเนี่ยมีแผนกคดีสิ่งแวดล้อมจัดตั้งอยู่นะครับเป็นแผนกซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อมต่างหากนะครับผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำละเมิดต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวท่านเองเนี่ยท่านก็มายื่นคำฟ้องไม่ว่าจะเป็นยื่นคำฟ้องในระบบclass action ก็คือรวมตัวกันมาฟ้องผู้กระทำละเมิดนั้นแล้วเรียกค่าเสียหายอันเนี้ยเราก็มีศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเข้าไปเจรจาคดีสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นมีการบรรเทาเยียวยามีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายที่แท้จริงหรือค่าเสียหายในอนาคตหรือค่าเสียหายในเชิงลงโทษเราสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้หมดนะครับส่วนคดีอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคดีที่เราเรียกว่าคดีสามัญทั่วไปนะครับทุกประเภทคดีศาลแพ่งเราสามารถนำเข้าสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลแพ่งเราได้นะครับไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์ด้วยนะครับค่ะก็ถือว่าหลากหลายคดีเลยนะคะที่สามารถที่จะไกล่เกลี่ยเข้าสู่ศาลแพ่งได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าหากมีคดีนะคะต้องการที่จะไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนะคะต้องมีวิธีการและต้องทำอย่างไรบ้างคะครับในเรื่องของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องอันนี้เป็นประการสำคัญเลยนะครับอยากจะนำเสนอท่านประชาชนที่ได้รับฟังเสียงตรงนี้อยู่นะครับว่าหากเราไม่อยากถูกฟ้องนะครับตกเป็นลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ของบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นลูกหนี้ของบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับไม่อยากจะถูกฟ้องไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารื้อชาธรรมเนียมค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆอยู่อีกนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถจับมือกันเข้ามาที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของเราเพื่อสามารถทำการเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา20ตรีซึ่งให้อำนาจไว้และตรงนี้เนี่ยมีข้อสำคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถทำได้ทุกประเภทคดีโดยไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์นะครับเมื่อท่านทำการเจรจาไกล่เกลี่ยกันเสร็จเรียบร้อยโดยผู้ประนีประนอมของเราแล้วเนี่ยเราจะทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความให้กับท่านหากคดีนั้นจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นตกลงกันแล้วอาจจะต้องไปจดทะเบียนโอนรถหรือไปจดทะเบียนโอนที่ดินต่อสำนักงานที่ดินอาจจะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมโดยไม่ต้องมีการฟ้องคดีเข้ามาเลยก็ได้นะครับในจุดนี้ค่ะก็อย่างที่ทราบดีนะคะว่าในช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจมันอาจจะมีปัญหานิดนึงฝืดเคืองนิดนึงนะคะมันก็จะมีการกู้ยืมเงินนะคะประชาชนอาจจะต้องไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของทางรัฐแล้วก็เอกชนแล้วก็ของทางภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะนำเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้ไหมคะถ้าเกิดในกรณีนี้ตรงนี้ดีมากเลยครับท่านใดไปกู้ยืมเงินจากธนาคารของรัฐอย่างเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธนาคารออมสินไม่ว่าจะเป็นไปกู้ยืมเงินของธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยต่างๆแล้วผิดนัดชำระหนี้นะครับแล้วก็มีคดีมีทุนทรัพย์เกินกว่า 300,000 บาทขึ้นไปเนี่ยท่านอยากจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้โอกาสนะครับตัวท่านเองนะครับเข้ามาเจรจากับคู่ความนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่เป็นหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนก็ตามท่านมายื่นคำร้องขอเจรจาที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลแพ่งเรานะครับเพื่อเชิญคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นเจ้าหนี้ของท่านเนี่ยเข้ามาหรือท่านจะจับมือเข้ามาก็ได้ครับไปบอกกับทางนิติกรของแบงก์ต่างๆนะครับว่าท่านอยากจะมาขอเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตรงนี้เนี่ยสามารถเข้ามาที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่อยู่ในเขตอำนาจของเรานะฮะได้นะครับตรงนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะขอนำเสนอว่าอันนี้ถ้าท่านเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแล้วเนี่ยท่านได้ประโยชน์อะไรนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากท่านก็คือเวลาท่านนำคดีเข้ามาเจรจาก่อนฟ้องแล้วนะครับ
ท่านไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปว่าจ้างทนายความนะครับสามารถมาขอคำปรึกษาจากศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมถ้อยพาดของเราที่ศาลแพ่งตรงนี้เราจะให้คำปรึกษาท่านนะครับโดยมีผู้ประนีประนอมที่ผ่านการอบรมนะครับและทำงานมาอย่างเชี่ยวชาญนะครับให้คำปรึกษาและให้คำชี้แนะแต่ไม่ได้เป็นคนชี้ขาดนะครับว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดเพราะการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือประนอมถ้อยพาดเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ชี้ขาดแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้วเราสามารถที่จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความนะครับก่อนฟ้องได้นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นะครับถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่อนส่งในเรื่องของรายเดือนได้นะท่านเข้ามาเจรจานะครับพอเข้ามาเจรจากันโดยขอให้เชิญเจ้าหนี้ของท่านเข้ามาโดยตัวท่านบอกเองก็ได้หรือว่าถ้าท่านไม่อยากบอกท่านอยากจะขอให้ศาลมีหนังสือไปเชิญคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเราก็ยินดีนะครับเราก็สามารถทำซึ่งปัจจุบันเนี่ยศาลแพ่งก็ยังทำคดีประเภทนี้อยู่นะครับมีสหกรณ์หลายๆสหกรณ์นะฮะมาขอเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องโดยทั้งสองฝ่ายจับมือกันมาเจรจาและทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยไม่ต้องมีการถูกฟ้องเลยครับตรงนี้เป็นข้อดีครับไม่มีประวัติในการถูกฟ้องตกเป็นจำเลยด้วยนะครับค่ะก็เราเคยได้ยินข่าวค่ะบางทีเป็นหนี้แล้วไม่มีทางออกแล้วก็อาจจะมีการแบบว่าจบชีวิตตัวเองลงแต่ทีนี้เราอยากจะให้มองว่าในทุกอย่างค่ะมีทางออกแล้วก็ศาลแพ่งก็มีทางออกให้ท่านเกี่ยวกับในเรื่องของมีปัญหาในเรื่องของสถาบันการเงินไปกู้ยืมเงินมานะคะก็อยากจะให้มาปรึกษากับทางศาลแพ่งก่อนก็ได้ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการในส่วนใดออกไปนะคะเมื่อมีการเจรจาสามารถตกลงกันได้แล้วเนี่ยจะมีผลกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างคะครับในเรื่องของการตกลงเจรจาในการประนีประนอมยอมความกันเนี่ยฮะส่วนใหญ่ศาลแพ่งเราจะมีการรับคดีประเภทเป็นหนี้เงินนะฮะหรือให้กระทำหรือไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างเช่นฟ้องคดีขับไล่ฟ้องคดีตั๋วเงินสิ่งต่างๆที่มีการเรียกร้องกันเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองนะครับเวลาศาลที่จะมีการพิพากษาหรือมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความเนี่ยมันก็จะมีการชดใช้เยียวยาซึ่งเป็นเงินเป็นทองไม่เกี่ยวกับถูกจำคุกนะครับศาลแพ่งจะไม่มีเรื่องของการจำคุกตามคำพิพากษาไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของศาลแพ่งเนี่ยท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับแล้วไปเครียดไปนอนทุกข์ทรมานใจถึงขนาดไปคิดที่จะทำร้ายตัวเองนะฮะตรงนี้ศาลแพ่งเราเองเนี่ยผมว่ามีทางออกให้กับทุกท่านนะครับเข้ามาเจรจานะครับเพื่อเจรจาหนี้พอเจรจาหนี้ตกลงกันได้นะครับก็สามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันได้โดยเฉพาะก่อนฟ้องท่านทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็ไปปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับอย่างเช่นท่านอาจจะมีมูลหนี้อยู่ก้อนหนึ่งสักล้านหรือ2ล้านบาทแล้วตกลงผ่อนชำระหนี้กันเดือนละ10,000บาทหรือ20,000บาทแล้วสภาวะเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบันเนี่ยมันฝืดเคืองนะครับทำให้ไม่สามารถผ่อนส่งชำระหนี้ในจำนวนดังกล่าวได้ท่านมาขอเจรจาตกลงกันนะครับแล้วก็เราก็จะดูซิว่าในกำลังความสามารถของท่านในปัจจุบันเนี่ยท่านสามารถผ่อนได้ในจำนวนเท่าไหร่เราจะมีผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอมซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินตัวเนี้ยเข้าไปช่วยซัพพอร์ตหรือช่วยดูแลท่านอยู่นะไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของการผ่อนชำระหนี้นะครับเพราะคือคนเราอ่ะเวลาทุกร้อนเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆนะครับเราไปคิดไปเครียดไปกังวลต่างๆทำให้กระทบไปถึงครอบครัวไปกระทบไปถึงลูกหลานนะครับทำให้ทุกอย่างไม่มีความสุขนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของหนี้เงินนะครับไม่มีเรื่องของการถูกจำคุกตามคำพิพากษาแน่นอนเพราะนั้นทุกท่านอย่าไปหาทางออกโดยวิธีอื่นเวลาท่านเป็นหนี้แล้วท่านถูกฟ้องคดีหรือว่ายังไม่ถูกฟ้องคดีก็ตามท่านเดินเข้ามาปรึกษาศาลแพ่งจะมีศูนย์หลายๆศูนย์ให้คำปรึกษาอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นงานบริการประชาชนหรืองานประชาสัมพันธ์ท่านคิดอะไรไม่ออกท่านเดินเข้าไปที่2ศูนย์นี้นะครับทั้ง2ศูนย์เนี่ยจะคอยให้คำแนะนำชี้แนะให้ท่านว่าในเรื่องนี้ท่านจะต้องไปปรึกษาที่ศูนย์ไหนภายในศาลแพ่งศาลแพ่งเราจะมีอาคารเดียวนะครับอาคารใหญ่ๆบริเวณถนนรัชดาภิเษกนะครับบริเวณรัชดาภิเษกเนี่ยเราจะมีหลายศาลอย่างเช่นศาลอาญานะครับศาลแพ่งศาลอุทธรณ์แล้วก็สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมตรงเนี้ยเราก็จะมีหลายส่วนแต่ป้ายของศาลแพ่งเราจะมีป้ายใหญ่
นะครับท่านเดินขึ้นไปเลยแล้วก็ผ่านในระบบรักษาความปลอดภัยให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานตำรวจศาลหน่อยให้ความร่วมมือกับรปภหน่อยแล้วก็ถามรปภครับเราจะมีรปภหรือตำรวจศาลว่าจะคอยให้คำชี้แนะกับท่านในเบื้องต้นว่าท่านจะต้องเดินไปงานบริการประชาชนตรงไหนเดินไปในส่วนของงานบริการประชาสัมพันธ์ตรงไหนนะครับไปปรึกษาตรงนั้นแล้วเราจะชี้แนะให้ท่านขึ้นไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นไปปรึกษาดูครับแล้วในส่วนของหากมีการตกลงมีการเจรจาตกลงกันได้เนี่ยขั้นตอนก่อนฟ้องถ้ามีการเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยเราทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันค่ะนะครับโดยให้คนที่เป็นลูกหนี้ไปปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความหากทั้งสองฝ่ายต้องการที่จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาก็ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาในวันนั้นโดยไม่ต้องมีการฟ้องคดีไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะผมเน้นย้ำว่าทุกท่านไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปจ้างทนายความมาหาที่เราจะให้คำปรึกษาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าคดีที่มีการฟ้องแล้วนะครับฟ้องแล้วถ้ามีการเจรจาตกลงกันได้นะครับเราจะมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้กับทุกท่านนะครับคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความก็คือพิพากษาเป็นไปตามความสมัครใจของทุกท่านนั่นเองไม่ต้องให้ศาลชี้ขาดว่าฝ่ายใดแพ้ชนะคดีแต่เราพิพากษาตามที่ท่านสมัครใจและท่านตกลงกันอันนี้เป็นผลคำพิพากษาที่เสมอกันนะครับตรงนี้เป็นข้อดีของการเจรจาไกล่เกลี่ยในเรื่องของศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทของเราครับค่ะก็จากฟังที่ท่านสุวิชาท่านได้แนะนำนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนี้ก็ยังมีทางออกนะคะศาลแพ่งก็ยินดีให้บริการนะคะก็การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็ไม่มีค่าหรือชาติธรรมเนียมนะคะแล้วก็ไม่มีคดีที่จะไปติดตัวของบุคคลนั้นใช่ไหมคะค่ะก็ถือว่าเป็นบริการดีๆนะคะก็อยากจะให้คนที่มีปัญหาในเรื่องของหนี้สินอะไรเงี้ยก็ลองไปติดต่อกับทางศาลแพ่งถ้าเกิดว่าไกล่เกลี่ยชั้น9ใช่ไหมคะครับขอเน้นย้ำนิดนึงนะฮะในเรื่องของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนะครับมันมีข้อดีอยู่ตรงนี้ครับว่าเวลาเราเจรจาตกลงกันได้โดยทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษานะครับถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดข้อตกลงหรือผิดเงื่อนไขเนี่ยไม่ต้องไปยื่นฟ้องอีกแล้วนะครับไปยื่นขอบังคับคดีได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นหลักประกันให้กับตัวผู้ร้องหรือตัวผู้เสียหายเองว่าถ้าเขาจะมีหลักประกันอย่างไรในเมื่อมาทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้โอกาสลูกหนี้แล้วอันนี้ไปสามารถไปบังคับคดีได้เลยโดยไม่ต้องมีการยื่นฟ้องอีกเพราะฉะนั้นต้องฝากทุกท่านที่รับฟังในวันนี้แล้วครับว่าในเรื่องของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจแล้วครับว่าจะเป็นการเคลียร์ในเรื่องเครดิตของท่านเองนะครับว่าถ้าท่านไม่อยากถูกฟ้องคดีท่านเข้ามาเจรจาหันหน้ามาพึ่งพาเราครับเรารับให้คำปรึกษานะครับไม่ใช่ชวนเชิญท่านมาเป็นคดีนะครับนะครับศาลแพ่งเราจะมีศูนย์แก้ปัญหาหรือให้ทางออกกับทุกท่านนะฮะว่าวิธีการที่ไม่เป็นคดีจะทำอย่างไรนะครับแล้วท่านกลับไปท่านจะสบายใจนะครับค่ะก็สำหรับอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็อย่างที่เราได้ยินข่าวนะคะเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะที่มักจะแอบอ้างเป็นธนาคารบ้างนะคะแล้วก็ไปรษณีย์บ้างนะคะไม่ทราบว่าท่านเคยเจอบ้างไหมคะเจอครับเจออยู่บ่อยๆครับหรือแม้แต่ว่าแอบอ้างว่าเป็นศาลยุติธรรมนะคะที่เคยได้ยินนะคะเขาบอกว่าเป็นศาลอาญาสูงสุดค่ะครับจริงๆแล้วเราไม่มีศาลอาญาสูงสุดนะคะครับปัจจุบันเนี่ยนะคะศาลแพ่งนะคะก็มีมาตรการอย่างไรนะคะในการป้องกันบุคคลไปแอบอ้างหรือว่าหลอกลวงประชาชนว่าเป็นพนักงานของทางศาลแพ่งคะครับตอนนี้ศาลแพ่งเราได้มีการประชุมโดยท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งนะครับท่านให้แนวนโยบายกับท่านผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่เราทั้งหมดเลยว่าเราต้องแสดงตัวตนชัดเจนหรือทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์โดยชัดเจนโดยมีการไปติดต่อประสานงานอย่างเช่นศาลแพ่งเราเนี่ยจะมีหน้าที่ในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้กับคู่ความเพราะฉะนั้นเวลาไปส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้กับจำเลยนะครับเราจะมีการแต่งกายที่มีรูปลักษณะของเราเองก็คือมีสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับมีเสื้อแสดงตัวตนชัดเจนว่าเป็นเจ้าพนักงานเดินหมายของศาลแพ่งนะครับนอกจากนี้เจ้าพนักงานเดินหมายของศาลแพ่งเองเราจะมีนามบัตรติดไว้เลยครับสามารถแสดงให้ท่านเห็นได้เลยว่าเป็นเจ้าพนักงานเดินหมายของศาลแพ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาศาลแพ่งเราไปส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องกับทุกท่านเนี่ยเราจะแสดงตัวตนชัดเจนครับว่าเวลาเราส่งแล้วเนี่ยมันเป็นหมายของศาลแพ่งนะครับท่านสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นในตรงนี้นะครับอย่างแรกครับ
ค่ะที่จริงแล้วเขตอำนาจศาลของทางศาลแพ่งเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะท่านแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรคะว่าเจ้าพนักงานเดินหมายของศาลแพ่งจะสามารถส่งหมายเรียกแล้วก็สำเนาคำฟ้องได้ถูกบ้านของจำเลยคะตรงนี้นะฮะเรามีวิวัฒนาการในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเจ้าพนักงานศาลแพ่งของเราเนี่ยเวลาไปส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องที่บ้านของจำเลยเนี่ยเราเหมือนกับเราจะมีใช้ระบบทางเทคโนโลยีนะครับเข้าไปกำหนดจุดในการส่งเลยว่าเวลาส่งหมายปุ๊บเราก็จะไปกำหนดจุดเลยว่ากำหนดพิกัดต่างๆนะครับในการส่งว่าเราส่งในบ้านเลขที่นี้ถูกต้องแล้วนะแล้วพอส่งเสร็จเรียบร้อยกำหนดพิกัดต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งเข้ามาในระบบ CIS ของศาลแพ่งทุกท่านสามารถตรวจสอบดูได้นะครับว่ามีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องถูกจุดไหมอันนี้มันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาว่ามีการมุบมิบกันนะครับเจ้าพนักงานเราจะต้องเคลียร์ตัวเราเองด้วยว่าเราไปส่งได้ถูกที่นะเวลาดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่างๆมันจะได้ไม่มีปัญหามายื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่มีการอ้างว่าส่งไปที่บ้านอื่นไม่ได้ส่งไปที่บ้านฉันนี่ครับเพราะฉะนั้นในการกำหนดจุดต่างๆเนี่ยในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องต่างๆเนี่ยเราจะตรวจสอบตัวเราเองด้วยนะครับว่ามีการส่งถูกจุดไหมนะพอส่งถูกจุดเสร็จเรียบร้อยเราก็แจ้งให้ศูนย์กลางของเราทราบนะครับแล้วก็สามารถไปเช็คตรวจสอบได้โดยทันทีครับค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะว่าอยากจะให้มั่นใจในเรื่องของบริการของทางศาลแพ่งค่ะอยากให้ท่านฝากเอาไว้ค่ะครับผมก็ขอฝากอย่างนี้นะครับว่าในศาลแพ่งเราเองเนี่ยเราเป็นศาลที่รับพิจารณาคดีแพ่งนะครับนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาคดีอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของเราผมจะให้ความมั่นใจกับทุกๆท่านว่าศาลแพ่งเราเนี่ยจะทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับคู่ความทั้งสองฝ่ายนะครับแม้ว่าจะก่อนฟ้องหรือหลังจากมีการฟ้องแล้วก็ตามนะครับศาลแพ่งเราจะอำนวยความสะดวกให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่เข้ามาเป็นคู่ความคดีของเรานะครับถ้ามีข้อขัดข้องตรงไหนแจ้งที่งานบริการประชาชนหรืองานประชาสัมพันธ์ของเราได้จะให้คำแนะนำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างครับแล้วก็ผู้บริหารของศาลแพ่งเนี่ยพร้อมเข้าจะมารับฟังปัญหากับทุกท่านนะครับในปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบริการดีๆในปี2566ของทางศาลแพ่งนะคะที่จะมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสุวิชาสุเกษมพทัยรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นอย่างสูงแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้านะคะก็จะเชิญท่านมาออกรายการต่างๆของทาง COJ Podcast ด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป